สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกนกจวกคนเกลียดรัฐบาลก่นด่าทุกวันเชิญไปพักร้อนอิตาลีอเมริกาจะได้สบายใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความกังวลให้กับประชาชนจำนวนมากซึ่งบางส่วนก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่อาจจะไม่ถูกใจและไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเท่าไหร่นักเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันที่22 มีนาคม 2563นายกนกรัฐวงศ์สกุลผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้โพสต์ผ่านทาง Facebook กนกรัฐวงศ์สกุลแฟนเพจระบุว่าใครเกลียดรัฐบาลเบื่อประเทศไทยก่นด่าทุกวันขอเชิญให้ไปพักร้อนที่อิตาลีสเปนอังกฤษหรืออเมริกาก็ได้ครับจะได้สบายใจทั้งนี้ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาทั้งการเหมารวมคนที่วิจารณ์ซึ่งหวังดีกับประเทศเช่นกันดูเหมือนเป็นการขับไล่คนเห็นต่างซ้ำยังไปพาดพิงประเทศต่างที่กำลังสูญเสียจากสถานการณ์โควิดซึ่งหลายประเทศที่ถูกพาดพิงก็เยียวยาผู้เดือดร้อนได้ดีกว่าไทยต่อมาปรากฏว่านายกนกก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งซึ่งข้อความที่ได้มาตำหนินายกนกก็อย่างเช่นดิฉันขอประณามนายกนกรัฐวงศ์สกุลผู้ประกาศข่าวต่อการแสดงออกเหยียดหยามประเทศอื่นที่กำลังเผชิญกับปัญหาโรคระบาดอันเป็นการขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพของสื่อที่ไม่มีคุณธรรมต่อความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมแม้ไอ้นี่อังกฤษได้เงินชดเชย 80% ของทุกเดือนเว้ยอย่างน้อยเขาก็ช่วย 80% จากรัฐ 20% จากนายจ้างสรุปฉันยังได้เงินเดือนปกติแค่นี้ก็ดีใจแล้วไม่อยากเรียกร้องอะไรแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนเลยไล่คนที่บ่นรัฐบาลออกนอกประเทศถามว่ามีสิทธิ์อะไรเหรอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ